ก็รู้สึกว่าไม่เป็นธรรมเป็นสิ่งที่ดูเร่งรัดไปนิดแล้วก็1วันก่อนโหวตนายกนะครับมันก็เป็นอะไรที่ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นแต่ว่าผมก็ยังเชื่อว่าเดินหน้าตามปกติแล้วผมก็ยังสติดีกำลังใจมีแน่นอนส่วนอันนี้ก็ขอให้กำลังใจค่ะอิงว่าก็ต้องแล้วแต่ทางสว.แต่ว่าก็ต้องขอให้ดูในเรื่องของการตัดสินใจของประชาชนนะคะที่ได้เลือกมาแล้วเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเรารอดูเพราะว่าตอนนี้ก็พรุ่งนี้แล้วนี่เนาะรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมแล้วก็เท่าที่เลขาแถลงก็เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นว่าเอาไปเทียบเคียงกับคดีที่เป็นคดีเกี่ยวกับการกู้เงินต่างๆอันนี้ก็คนละรูปแบบกันเพราะฉะนั้นระเบียบของกตเองก็ควรที่จะเปิดโอกาสที่จะให้ชี้แจงแล้วก็ระยะเวลาสั้นนะครับของผมพอมานั่งคำนวณดูก็32วันนะครับครึ่งหนึ่งของคุณธนาธรแล้วก็1ใน10ของรัฐมนตรีที่อยู่ในยุคของคสช4คนก็บรรทัดฐานก็จะต่างกัน1ใน10เลยเพราะฉะนั้นนี่ก็น่าเป็นสิ่งที่ดูเร่งรัดไปนิดแล้วก็1วันก่อนโหวตนายกนะครับมันก็เป็นอะไรที่ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นแต่ว่าผมก็ยังเชื่อว่าเดินหน้าตามปกติแล้วผมก็ยังสติดีกำลังใจมีแน่นอนขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจผมดูสภาพแล้วเนี่ยกับการที่มีการเคลื่อนไหวครับนอกสภาแบบนี้เนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าในสภาเนี่ยมันมีความมั่นใจมากขึ้นว่าจะไปถึง376ถึงได้เริ่มมีการใช้องค์กรอิสระข้างนอกสภาหรือไม่อันนี้เป็นการตั้งคำถามไว้แต่ว่าถ้าที่เขาคุยกันในสภาก็พรุ่งนี้จริงๆแล้วก็มีแนวโน้มที่ดีแต่พอมีแนวโน้มที่ดีปุ๊บก็เหมือนกับว่ามีการกระบวนการการเคลื่อนไหวนอกสภาหรือไม่อย่างไรอันนี้ผมก็ไม่รู้อันนี้เป็นสิ่งที่เขาพูดกันในสภาเฉยๆยังไม่มีอะไรน่าห่วงผมก็คิดว่ากระบวนการก็เป็นไปตามปกติแล้วก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดความคาดหมายแต่อย่างใดก็สามารถที่จะบริหารจัดการได้ทีนี้ผมก็จะเข้าสภาแบบปกตินะครับแล้วก็อภิปราย6ชั่วโมงผมก็จะตอบทุกข้อสักถามทุกข้อกังวลใจแล้วก็จะแถลงที่สำคัญแล้วก็โหวตน่าจะ5โมงอย่างที่ประธานวันนั้นก็ไม่มีอะไรน่ากังวลครับใจมาเสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นต่อหน้าสื่อหรือว่าส่วนตัวนะคะก็ต้องปล่อยให้กระบวนการหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยดำเนินงานไปแต่ว่าในส่วนอันนี้ก็ขอให้กำลังใจค่ะเอาจริงๆนะอิงอาจจะแบบไม่ค่อยแม่นในเรื่องของกฎหมายมากว่ามันต้องเร็วหรือช้าแค่ไหนนะคะแต่ว่าก็คิดว่าก็ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเขาทำไปละกันอันนี้ไม่ขอไม่คอมเมนต์นะคะอย่างนี้มันจะกระทบกับทางรัฐบาลประชาธิปไตยของเราไหมครับอ๋อตอนนี้ก็เรายังสามารถเสนอชื่อได้เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นก็ในส่วนของตรงนั้นก็ยังไม่กระทบอะไรค่ะแต่สว.ส่วนหนึ่งก็ตั้งป้อมเลยว่ามันเหมือนกับว่ายังมีปมนี้อยู่แล้วยังไม่เคลียร์ก็อาจจะไม่ยกให้คนทางฝั่งเราคุณมองยังไงอิงว่าก็ต้องแล้วแต่ทางสว.แต่ว่าก็ต้องขอให้ดูในเรื่องของการตัดสินใจของประชาชนนะคะที่ได้เลือกมาแล้วเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเรารอดูเพราะว่าตอนนี้ก็พรุ่งนี้แล้วนี่เนาะใช่ไหมคะก็เดี๋ยวรอดูพูดถึงประชาชนตอนนี้กังวลอะไรไหมครับออกมาแบบนี้แล้ววันพรุ่งนี้คนที่มันมีข่าวอยู่แล้วต้องหลายกลุ่มที่จะมาเดินทางมาจริงๆอิงคิดว่าอยากให้มุ่งหน้าในเรื่องของการทำให้ประเทศของเราขับเคลื่อนนะคะอันนี้ก็อยากให้เป็นโฟกัสภาพใหญ่นะคะแต่ในภาพเล็กเนี่ยหรือว่าในส่วนของดีเทลต่างๆก็ให้แต่ละฝ่ายดำเนินงานต่อไปนะคะอันนี้ก็ขอพูดประมาณนี้ละกัน